สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดียวทางบ็อกซ่า racing.com นะครับในวันนี้ครับในช่วงของ Meet the John Sa ครับผมจะพาทุกท่านนั้นมารู้จักกับเจ้า Aprilia RS V4 RF สุดยอดรถมอเตอร์ไซค์ Racing Super Sport ด้วยความเร็วที่เหนือชั้นสัญชาติอิตาเลียนที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตระกูลรถแข่งและถือเป็นแบรนด์แนวสปอร์ตที่สร้างชื่อในสนามแข่ง World Superbike ที่มีดีกรีเป็นเจ้าของสถิติที่ได้รับชัยชนะมากที่สุดเหนือผู้ผลิตรถสัญชาติยุโรปอื่นๆในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่มากที่สุดและยังชนะรางวัลในการแข่งระดับโลกอื่นๆกว่า54รายการแม่ฟังกันขนาดนี้แล้วนะครับอดสงสัยไม่ได้ครับว่ารถคันนี้มีดีที่อะไรวันนี้ติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับรถคันนี้ครับต้องบอกว่าตอบสนองในเรื่องของความมันสำหรับคนที่ชอบความเร็วได้อย่างจุใจจริงๆครับเพราะว่าในเรื่องขององค์ประกอบภายนอกนั้นทั้งคันครับประกอบมาจากประเทศอิตาลีเรียกได้ว่านำเข้าจากประเทศอิตาลีทั้งคันเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับรถคันนี้ครับปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะครับเพราะว่าผ่านมาตรฐานยูโร3มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ครับยังมีในเรื่องของชุดแต่งแร็คแพ็คคิดนะครับที่คุณสามารถที่จะลงแข่งได้ทันทีเลยทีเดียวครับและ Aprilia RS V4 RF นั้นยังมาพร้อมกับการสั่งการแบบไลฟ์บายวายผ่านโหมดการขับขี่ถึง3ระดับครับก็คือ T หรือ Track แบบสนามแข่ง S Sport สำหรับการขี่แบบสปอร์ตรวมถึง R Race สำหรับการขี่แบบ Racing ด้วยซึ่งคุณจะไม่มีทางรู้เลยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สัมผัสเจ้า Aprilia RS V4 RF ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ทรงพลังรวมถึงในเรื่องของแรงบิดที่มีพลังมหาศาลครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณได้ลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งคุณจะรู้เลยว่ารถสปอร์ตนั้นเป็นอย่างไรครับถึงในเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้าง นะครับสำหรับเจ้า Aprilia RS V4 RF นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบ V65 องศา4สูบแบบเครื่องยนต์4จังหวะที่มาพร้อมกับกระบอกสูบถึง 999.6 cc ที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง201แรงม้าเลยทีเดียวมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนั่นทำให้เจ้า Aprilia RS V4 RF คันนี้พร้อมลงแข่งในสนามได้ทันทีครับสำหรับเรื่องของระบบเกียร์นั้นมาเป็น6สปีดครับซึ่งเจ้า Aprilia RS V4 RF นั้นยังมาพร้อมกับระบบ AQS หรือ Quick Shift อีกด้วยนั่นก็คือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ให้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องบีบคลัตช์หรือว่าผ่อนคันเร่งนั่นเองส่วนในเรื่องของระบบคลัตช์นั้นมาเป็นแบบเปียกหลายแผ่นซ้อนมาพร้อมกับระบบ Slipper Cut อีกด้วยครับดูกันต่อเนื่องครับสำหรับส่วนของระบบเชื้อเพลิงระบบการจ่ายเชื้อเพลิงของ Aprilia RS V4 RF นั้นเป็นแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมกับไลท์ไบวายที่ควบคุมด้วยกล่อง ECU ที่คุณสามารถปรับโหมดขับขี่ได้ถึง3แบบด้วยกันโดยส่วนของความจุของตัวถังนั้นบอกได้เลยครับว่าน่าตกใจมากสำหรับรถสายพันธุ์สปอร์ตแบบนี้ครับเพราะว่ามีความจุถึง 18.5 ลิตรเลยทีเดียวและที่สำคัญครับยังสามารถใช้กับน้ำมันเบนซิน95ได้อีกด้วยมาดูกันต่อครับในส่วนของล้อครับล้อหน้านั้นก็จะเป็นล้อขนาด17รวมถึงล้อหลังด้วยก็17เหมือนกันนะครับแต่ว่าในล้อหน้านั้นมาพร้อมกับล้อแม็กที่เป็นก้านวายครับกับขนาดยาง120/70/17ส่วนล้อหลังนั้นเป็นขนาด190/55/17ครับมาดูกันต่อครับในเรื่องของระบบเบรกครับมั่นใจได้เลยครับว่าเบรกสั่งได้ทีเดียวครับเพราะว่าระบบเบรกทั้งคันของเจ้า Aprilia RS V4 RF นั้นใช้ของ Brembo ทั้งหน้าและหลังเลยครับโดยเฉพาะเบรกด้านหน้านั้นหายห่วงเลยครับเพราะว่าเป็นเบรก Brembo MC30 Monobox ครับสำหรับเบรกหลังก็เป็นยี่ห้อ Brembo เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของ2พอร์ตครับขนาด 32 มม.ซึ่งความปลอดภัยครับแน่นอนครับว่ามีในเรื่องของระบบ ABS มาให้นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับโหมดได้ถึง3ระดับแยกกันเลยทีเดียวครับสำหรับระบบเทคโนโลยีของเจ้า Aprilia RS V4 RF นั้นบอกได้เลยครับว่าไม่เป็น2รองใครอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยี V4 MP Telemetry
ที่ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามือถือสมาร์ทโฟนโดยสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ GPS ในสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายสำหรับระบบแผงหน้าปัดนั้นมีฟังก์ชันบอกทุกอย่างครบครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดรอบรวมถึงยังมีระบบการขับขี่อย่างเช่น APRC หรือว่า Aprilia Performance Light Control เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับโหมดเพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่ครับนั่นก็คือมีโหมดสำหรับ Traction Control หรือว่า ATC ปรับโหมดการขับขี่ Wheelie Control หรือว่าโหมดการควบคุมล้อ Launch Control หรือว่าโหมดช่วยการออกตัวซึ่งทุกโหมดนั้นสามารถกำหนดค่าและปิดการใช้งานได้อย่างอิสระอีกด้วยครับมาดูกันต่อครับสำหรับเรื่องของระบบโชคหน้านั้นเป็นของยี่ห้อเออร์ลินครับแบบ upside down พร้อมกับแกนโชคแบบเคลือบผิวแข็งติดตั้งด้วยคาลิเปอร์เบรกแบบเรเดียลพร้อมกับระบบตั้งสปริงพรีโหลดระบบอัดแก๊สแบบไฮดรอลิกพร้อมกับรีบาวด์ยัมปิ้งที่มีระยะยุบตัวที่120มิลลิเมตรสำหรับระบบโชคหลังนั้นเป็นระบบสวิงอาร์มคู่แบบอลูมิเนียมโดยเทคโนโลยีแบบหล่อขึ้นลูกระบบรองรับหลังนั้นเป็นของยี่ห้อเออร์ลินแบบโมโนโชคพร้อมกับซับแทงค์พร้อมกับตัวปรับตั้งสปริงพรีโหลดและระบบบีบอัดแบบไฮดรอลิกด้วยระบบติดตั้งโชคแบบโปรเกรสซีฟลิงเกจอัตราทดการก้าวหน้าระยะยุบถึง130มิลลิเมตรเรียกได้ว่าช่วงล่างของ Aprilia RS V4 RF ที่ใช้ระบบการสะเทือนหน้ารวมถึงหลังของเออร์ลินนั้นสามารถที่จะปรับแต่งการกดลับและแรงดีดกลับได้ใกล้เคียงกับรถแข่งจริงครับและข้อต่างๆนะครับระหว่าง Aprilia RS V4 RF นั่นก็คือในเรื่องของระบบ Adaptive Lane Assistant ที่จะช่วยในเรื่องของการเปรียบเทียบผลของการขับขี่ในแต่ละแลบของผู้ขับขี่แบบทันทีหรือว่าเรียลไทม์นั่นเองครับและจะนำเสนอวิธีการขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ได้พัฒนาการขับขี่ของตัวเองได้ด้วยรวมถึงระบบ Advanced Telemetry Dashboard ที่ยังสามารถแสดงข้อมูลอย่างข้อมูลพลังงานรวมถึงแรงบิดที่ส่งไปยังเพลาแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดนี้จะมีเฉพาะใน Aprilia RS V4 RF เท่านั้นครับพูดถึงขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองก็สามารถที่จะรับชมที่ Motopec Bangkok ครับอยู่ที่สุขุมวิท26ครับกับราคาค่าตัวที่เป็นรถสปอร์ตนำเข้าทั้งคันนะครับจากประเทศอิตาลีเพียงแค่ 1,149,000 บาทเท่านั้นเองครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปจับจองกันได้นะครับบอกเลยครับว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของความเร็วความแรงนะครับผมเอาละครับวันนี้ครับรายการของผมครับจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดียวในบ็อกซ่า racing.com หมดเวลาลงแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ